คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเฮ้ยนายละเอาช่วยเอ็กคนอื่นนะคนอื่นน่าจะไปห้องน้ำโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยน่าจะไม่มีอะไรไอ้พวกนั้นเป็นใครอ่ะไอ้พวกนั้นมันบอกมันเป็นกะโหลกเขียวอ่ะเดี๋ยวผมต้องรีบกะโหลกเขียวไหนอีกวะไม่รู้มันกะโหลกเขียวมันจริงๆมันหายไปนานแล้วนะคือกะโหลกเขียวอ่ะใครจะเป็นกะโหลกได้ยังไงในเมื่อเราทำลายเหรียญได้หมดแล้วมันจะบอกเป็นกะโหลกเขียวก็ไม่ได้มั่วตัวแล้วมั่วไปหมดแล้วโอ้ยกลับมาฟรีไลท์ก็ร้อนเหมือนเดิมถ้าเอ็กเดี๋ยวผมเอาโหลดปืนลงจากหลังรถก่อนโอเคแล้วก็ของขาดนะยังไม่ตื่นอีกเหรอวะเนี่ยยังหลับอยู่ตามให้ก่อนนะมันมีแหนมหมูยอผมซื้อมาฝากซื้อฝากเฮนอปอะไปไหนนะเราไปไหนมานะนิวยอร์กของดีนิวยอร์กคือแหนมหมูแหนมหมูแล้วก็หมูยออร่อยมากเดี๋ยวเอาลงแล้วซื้อฝากเฮนกเดี๋ยวอะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเสียงหายเหรอไม่หายสวัสดีครับเทวเลสเดี๋ยวก่อนผบ.มีอะไรผมไม่มีตรวจรถได้ไม่มีของผิดกฎหมายมีอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวคุณไปที่สน.หน่อยครับผมทำอะไรผิดอ่ะลองคุมตัวไปเกิดว่าไปคุยที่สน.ดีกว่าครับเชิญด้วยครับเฮ้ยมาชุดใหญ่เลยเหรอเจ้าอยู่เฉยครับอยู่เฉยอยู่เฉยเฉยเฮ้ยอะไรกันอ่ะเฮ้ยกูทำอะไรผิดเนี่ยคนอื่นอย่ายุ่งครับ hey. อย่ายุ่งครับอย่ายุ่งครับจับบอสทำไมอ่ะเฮ้ยผมทำอะไรผิดอ่ะคุณไม่บอกข้อหาผมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะข้อหาคุณน่ะข้อหาคุณน่ะอธิบายวันนี้ก็ไม่จบหรอกเฮ้ย hey. ปอบอเฮ้ยไปบอกเฮดิสบอกมิวเลยชมวิตนอะไรวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิผมไม่ทำอะไรผิดเลยผมกลับมาจากนิวยอร์กผมไม่ทำอะไรนะบอสจะนับไปตามคนอื่นให้ถ่ายไปไม่ไรเต้องเข้าไปบอกไอ้เฮดิสให้โอเคคุณตำรวจผมต้องข้อหาอะไรอ่ะเฮ้ยมันเกินไปหน่อยป่ะเรื่องข้อหาเดี๋ยวพอบอยจะแจ้งที่ร่างกับที่สน.นะครับอะไรวะผมจะเอาไปลงเขตอาเกียงใกล้ให้หมดเลยแม่งเอ้ยไอ้ผมทำอะไรผิดเนี่ยคุณตำรวจคุณจะเอาผมไปฆ่าเปล่าผมมีพวกนะแต่ว่าอยากได้เงินผมไม่ติดตัวอยู่ 8,000 เอาไหมเฮ้ยคุณตำรวจคุณพูดให้ผมหน่อยดิพ่อผมอะส่งสวยให้กับสน.ปีนึงตั้งกี่ล้านคุณจะมาจับผมแบบนี้ไม่ได้นะรถผบ.คันหน้าเขาป้ายแดงอะเขาตามพ่อผมมาคุณตำรวจรีบผมไปเนี่ยได้ยินฮะได้ยินเฮ้ยคุณจะไม่แจ้งข้อหาอย่างนี้คุณจับผมอย่างนี้ได้ไงอ่ะคุณมีข้อหาแน่นอนคุณทำผิดครับอะไรวะผมมาจากนิวยอร์กปกติเลยผมจะเอาไปลงเพจอาเกียงใกล้แน่ๆเดี๋ยวผมถ่ายคุณชื่ออะไรขอดูบัตรหน่อยป้ายทะเบียน MBF 253ตำรวจฟรีไลท์ชื่อโอเวอร์คิวครับนักเรียนตลอครับเป็นนักเรียนตำรวจเอางี้ถ้าเกิดเองหักซ้ายให้พี่หนีได้เดี๋ยวพี่จะช่วยเองยศขึ้นนะวะเดี๋ยวพี่ให้ยศเองสูงๆเลยเดี๋ยวบอกพ่อให้ยศเป็นผู้บัญชาการบังคับหน่วยงานฟรีไลท์สายตรวจ891-3472-567โอเคป่ะเฮ้ยผมทำอะไรผิดนักหนาเนี่ยเ
้วผมขังพ่อไว้ห้องใต้ดินน่ะโอเคเดี๋ยวคุณตำรวจผมเดินเองได้ไม่เป็นไรล็อกสอนอด้วยนะล็อกสอนอด้วยใครมากันเนี่ยผมไม่ทำอะไรผิดนักหนาเนี่ยคุณดงคดีก็ไม่แจ้งไม่บอกข้อหาผมด้วยเดี๋ยวคุณก็รู้เองครับลองเอางี้ผมรู้จักช่างสักดีๆผมพาลองไปแก้รอยสักเอาไหมไม่เป็นไรครับรอยสักนี้ดีนะครับโอ้ยอันนี้ครับงั้นผมใช้โทรศัพท์ได้ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าคุณรออยู่ตรงนี้ขอคุณแจ้งมือออกไปไหนครับเนี่ยผมเดินมาดูแผนที่ฟรีไลท์เนี่ยแผนที่ฟรีไลท์ตรงนี้มันสวยมากเลยผมว่าผมชอบบรรยากาศตรงนี้ผมขออนุญาตจับตัวคุณดีกว่าครับกลับแล้วกลับแล้วลองโอเคไม่หนีแล้วไม่หนีโอเคยอมเมื่อกี้อาจจะเห็นผมเล่นนะแต่รอบนี้ผมเอาจริงแล้วจริงจังหน่อยครับคุณสูบบุหรี่ได้มั้ยจับกลุ่มตัวคุณมาเนี่ยมันหลายเรื่องมากเลยนะผมอยากจะอธิบายก่อนแต่ผมก็จะมีข้อเสนอมาให้คุณเพื่อยังไงอ่ะทำความดีอ่ะลบล้างความผิดของตัวเองอ่ะคุณสนใจข้อเสนอเอางี้ดีกว่าผมมีคดีติดตัวบ้างในสน.เนี่ยผมมีคดีอะไรบ้างทั้งทำร้ายร่างกายขโมยรถเจ้าหน้าที่เยอะมากอ่ะเอาง่ายๆคืออธิบายไม่จบอ่ะเอาง่ายๆถ้าแบบเนี้ยไม่พอวันนี้ไม่พอจริงๆอ่ะงั้นมันเยอะจริงว่ามาเลยคุณจะให้ผมทำความดีลบล้างความผิดโอเคนี่คุณจัดฉากถึงขั้นจับผมเข้าสน.มาเพื่อที่จะให้ผมมาทำความดีขัดส้วมหรือว่ายังไงให้ผมทำอะไรว่ามาเลยดีกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ได้จัดฉากนะนี่รู้สึกว่าจะของจริงจับจริงเหรอแต่ว่าก็อ่ะวางกันตามน้ำไปคือผมได้ติดต่อซื้อยาล็อตหนึ่งจากพ่อค้ารายหนึ่งโดยใช้ชื่อของคุณอ่ะแล้วเป็นผู้ซื้อผบ.ถามผมหรือยังว่าผมจะไปขายยงขายยาอะไรผบ.เนี่ยผมถามแล้วคุณบอกโอเคผมบอกเหรอใช่บอกโอเคผมก็ตื่นขึ้นมาพอดีอ้าวเออก็เลยว่าผมจะให้คุณนะไปติดต่อซื้อยาล็อตนี้ด้วยตัวของคุณเองพร้อมด้วยทีมงานของผมอีก2คนก็คือรองผบ.รองเลนกับหมวดส้วมหมวดคนไหนหมวดส้วมแล้วก็จ่าวินัยอีก1คนจ่าวินัยโอเคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษอีก1ท่านได้ๆแต่แป๊บนึงนะก็คือผบ.เนี่ยจะให้ผมไปคือผบ.ไงล่อซื้อถูกไหมแล้วก็ผบ.ใช้ชื่อผมที่เป็นมาเฟียเอาผมไปซื้อยาจากเอเย่นใช่เข้าใจง่ายดีนี่อ๋อเลยให้ผมนำทีมไปใช่แล้วจะไปชุดนี้นะตำรวจอ่ะก็ต้องไปนอกเครื่องแบบสิงั้นคุณก็ไปเปลี่ยนแล้วแต่ว่าผมมาดูเอาตรงๆนะผบ.ผมไม่เล่นยาผมไม่รู้เลยว่ายาเป็นอะไรนะผมจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นยาอะไรยังไงอ่ะตามที่ผมบอกได้ว่ามีเจ้าหน้าที่พิเศษหนึ่งนายเชิญตัวเจ้าหน้าที่มาเลยเชิญครับสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งแต่งานนี้คุณต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นล็อตใหญ่มากเลยโอเคงั้นผมต้องดูก่อนว่าใครจะเป็นคนตรวจยาเพราะผมตรวจยาไม่เป็นคือวันนี้เอาตรงๆนะผบ.แล้วเป็นหลักฐานนะใครก็ได้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวส่งเข้าเครื่องผมเลยไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่แบ็กเมย์คุณหรอกสบายใจได้ไหนอะใครจะตรวจยาให้ผมสวัสดีค่ะฮะผอ.ค่ะคุณจะให้ผอ.โรงพยาบาลฟรีไลท์ไปคนเช็คยาเนี่ยนะเนี่ยแหละครับชำนาญการที่สุดแล้วในเมืองฟรีไลท์ครับแล้ว
แล้วไปชุดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวดิฉันต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อ่ะไหนคนไหนบ้างคนหัวเกียนนี่คือรองใช่ไหมโอเคงั้นผบ.สัญญากับผมนะว่าผมทำงานนี้แล้วจะไม่มีมลทินกับผมนะยกคดีที่ผมยิงรถตำรวจขโมยรถตำรวจเยี่ยวในสน.แล้วก็แอบกินโดนัทในห้องผบ.ยกคดีทั้งหมดผมไปหมดเลยนะได้โอเคตกลงตามนั้นงั้นผมขอดูทีมหน่อยโอเคลองคือคนที่ใส่ผ้าโพกหัวคุณส้วมคนไหนครับผมคนส้วมใส่หมวกไหมพรมไหนอ๋อคุณส้วมข้างๆผมเนี่ยเหรอข้างผมเนี่ยเหรอใช่ครับใช่ครับโอเคงั้นลองใส่ลองใส่หมวกไหมพรมสีดำคุณส้วมใส่ผ้าโพกหัวจ่าวินัยคนไหนอ้าวจ่าวินัยไม่เปลี่ยนเสื้อล่ะไม่เปลี่ยนเสื้อล่ะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนพออ้อด้วยไปเปลี่ยนเสื้องานนี้ผมไม่ยอมพออ้อไปเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนเครื่องแบบเลยให้ผมช่วยเปลี่ยนไหมใครเตรียมรถเถอะโอเคบอกไว้ก่อนนะงานนี้ระวังตัวด้วยรู้สึกว่าพ่อค้ายาอะไรนี้จะไม่ธรรมดาไงก็ระวังตัวกันให้ดีด้วยทุกคนนะแล้วผบ.ไว้ข้างในกันด้วยนะผบ.จะเตรียมคนไปคุ้มกันจากด้านนอกใช่ไหมผมได้ติดต่อหน่วยรถพิเศษไว้ด้านนอกอยู่แล้วครับตำรวจด้านนอกอยู่ไว้แล้วโอเคงั้นผมจะตั้งชื่อโค้ดเนมใหม่คุณส้วมผมคุณจะเป็นลูฟี่ได้ครับผมลองเป็นโซโลได้ครับผอ.พิมพ์พลอยคุณเป็นนามิและส่วนคุณวินัยเป็นช็อปเปอร์ลูฟี่รับคำสั่งครับผมโซโลรับคำสั่งครับผมนามิรับคำสั่งค่ะช็อปเปอร์มาละโอเคนั่นคือช็อปเปอร์ถ้าพร้อมแล้วผมขอรถ1คันส่วนอาวุธปืนผบ.แลกกันหลังจากที่ผมจบภารกิจนี้ได้ผบ.ต้องเอาอาวุธปืนผมขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายนะได้มีปัญหานั้นปืนผมจะไม่ใช่ปืนเถื่อนแล้วนะโอเคแต่ไม่ใช่ปืนเถื่อนก็ไม่ใช่จะไปยิงใครได้มั่วๆนะไม่ยิงวันนั้นผบ.ผมรดน้ำต้นไม้แล้วก็11,000รดน้ำไม้11,000ซ้อมยิงปืนอยู่ผบ.ขับมาพอดีผมตกกระใจผมก็ยิงเข้าหน้าแข้งผบ.ดิโอเคดีแล้วผบ.พอดีนะผบ.เป็นคนฝันอ่อนด้วยพอดีว่าตอนแรกจะดึงสลักมือดึงระเบิดโยนเข้าไปพอดีมันลื่นไงพอดีดีแล้วที่ผมยิงก่อนโอเคลูฟี่โซโลนามิช็อปเปอร์ขึ้นรถครับผมรถอยู่ใต้สนอครับคนนึงขับมอเตอร์ไซค์ทุกคนครับอันนี้ภารกิจลับใช่ไหมแต่ผมเป็นชาวลิตเลยนะตามนั้นรถอยู่ใต้สนอรถอยู่ใต้สนอใครมีเพจหมอพิมพลอยหมอแต่งตัวแซ่บเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้นามิโอเครถเดี๋ยวก่อนแค่เริ่มมามันก็ไม่พอแล้วเริ่มมาแล้วตำรวจมาทำงานไม่ได้สักครู่ครับกำลังเบิกรถอยู่ครับเดี๋ยวขอมอไซค์คันหนึ่งขับนำหน้าช็อปเปอร์ขับนำหน้านะโอเคลองเอ้าโซโลขับเอาดิคุณชาวครับหน้าสอนอเลยครับโอเคแขนปฏิการบัตรแบบไอ้พุ้ยแขนปฏิการนี่คันนี้ครับคันนี้ครับโอเคเฮ้ยถึงเวลาจริงมึงจะมาแบบครับผมอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดให้ผมทำงานแล้วอ่ะเฮ้ยไหนลงรถมาก่อนมาคุยกันดิส้วมเรียกกูว่าลูกพี่ดิลูกพี่ครับลูกพี่ดังกว่านี้ลูกพี่ดิลองโซโลเรียกผมว่าลูกพี่ดิลูกพี่ให้มันเข้มๆหน่อยลูกพี่ดีมากเอ้วินัยเอ้ยไอ้ช็อปเปอร์เรียกว่าลูกพี่ดิลูกพี่ดีต้องมีคนทนต่ำนามิอยู่ไหนข้างหน้าแล้วเหรอคันนี้ครับขึ้นครับไปพร้อมไม่ต้องห่วงผบ.ผมจัดให้โอเคตำรวจไปไหนหมดวะเฮ้กระเป๋าเงินเตรียมพร้อมมานะเรียบร้อยครับ
ไม่รู้ได้เลยครับผมไม่ครับผมไม่ครับได้ได้ลูกพี่พูดดิได้ลูกพี่โอเคลูกพี่ถึงแล้วฟังนะงานนี้กูจะไม่ใส่ชุดเกราะลงไปเพื่อให้มันสบายใจพร้อมยังได้ครับลูกพี่เฮ้ยน้ำเสียงมันเถื่อนๆเดี๋ยวนี้เป็นนักเลงปะวะฮะได้ครับลูกพี่เฮ้ยไอช็อปเปอร์ลงมามึงจะนั่งรอบนรถนั้นโดดไปตามมากระเป๋าเงินสักครู่ครับอยู่ในรถครับเตรียมกระเป๋าเงินนับจำนวนเฮ้ค่ะนับจำนวนคนด้วยมีกี่คนพวกนั้นน่ะเหรอคะอย่าชี้โอ้โหโทษทีค่ะ1 2 3 4 5 6เชียครบมือนาฬิกาทั้งแก๊งนาฬิกาขายยาที่เห็นตรงนี้มี6ค่ะถูกเวลาไหมไม่เลยเดี๋ยวไปดูกระเป๋าเงินหนึ่งเอ้ยผมเอากระเป๋าเงินแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับลูกพี่มาเฮ้ยคุณผมก็นึกว่าใครเป็นคุณมาเองจริงๆด้วยสินะใช่ผมเป็นคนสั่งซื้อสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดเองผมก็นึกว่าตำรวจจะแอบอ้างชื่อคุณมาล่อซื้อผมซะอีกไม่อ่ะผมตัวจริงเสียงจริงเพิ่งบินไปดีลธุรกิจที่นิวยอร์กกลับมาคุณมาซื้อเองผมก็ดีใจว่าแต่ข้างหลังนี่พวกของคุณใช่ไหมใช่ลูกน้องผมเองคนหนึ่งชื่อลูฟี่คนหนึ่งชื่อโซโลคนหนึ่งชื่อนามิและอีกคนชื่อช็อปเปอร์นี่คุณจัสตินหว่องคุณเป็นระดับมหาเศรษฐีผมนึกว่าคุณจะรวยด้วยวิธีอื่นแต่คุณกลับเอาสารตั้งต้นมาขายแต่ก็ดีผมก็อยากจะขายยาเหมือนกันตอนนี้ผมอยากเป็นราชายาเสพติดของที่นี่ถ้าเราสองคนช่วยกันผลักดันผมเชื่อว่าแก๊งของผมและแก๊งของคุณจะได้ทำงานร่วมกันใช่ไหมเคนโจนารากะใช่นะโอเคถ้าคุณจะเช็คเงินลูฟี่โซโลเอาเงินให้มันดูได้ครับเช็คเงินคนหนึ่งได้ครับผมเท่าไหร่ครับเราให้หมวกเขียวหมวกเขียวครับลองดูครับครบนะครับครบไหมครบไหมครับครบเลยโอเคงั้นเชิญเช็คของได้เลยครับโอเคนามิค่ะลูกพี่ในถังนั่นเลยได้ค่ะคุณคงไม่บิดเบี้ยวผมใช่ไหมผมจะบิดทำไมคุณออเดอร์มาผมก็ต้องหามาให้คุณสิจริงไหมก็มาเฟียไม่บิดไม่พลิ้วกันอยู่แล้วโอเคตามนั้นของจริงค่ะลูกพี่โอเคอันนี้คือสารตั้งต้นในการผลิตยาโอ้โหเอาล่ะคุณจัสติงบอนผมขอจับแล้วจับกลุ่มคนโทษฐานขายยาจะจับผมจริงๆเหรอคุณมั่นใจนะพวกคุณมากันแค่นี้เองเหรอวอเรียกเลยลูฟี่โซโลวอเรียกเลยวอเรียกด้านนอกเลยมึงยิงกุมตายแน่ข้างนอกมาเป็นร้อยกองกำลังที่อยู่ข้างนอกบุกเข้ามาได้เลยเข้ามากองกำลังที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเดี๋ยวดิฮัลโหลกองกำลังได้ยินไหมเฮ้ยว่าไงเฮียมีข้างนอกไม่มีใครตอบเลยเฮ้ยหมายความว่าไงเดี๋ยวไม่มีใครตอบเลยไหนมึงบอกกูมีตำรวจอยู่ด้านนอกไงเอ
มาแล้วนะครับผมว่ามาแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครตอบสงสัยโดนข้างนอกแอบดักซุ่มแน่เลยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าพวกคุณหมายถึงตำรวจที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ผมพาเขาไปเยี่ยมยมโลกแล้วแหละเหลือแค่พวกคุณตรงหน้าเนี่ยแหละมันฆ่าหมดแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยพวกเราถอยมาโอเคกูไม่สู้กูเราตำรวจมาครับมากูเราตำรวจมาเก็บปืนเก็บปืนพวกมันพวกมันตำรวจมาเลยพวกมันเป็นตำรวจคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นหมอคนนึงเป็นตำรวจเนี่ยเนี่ยตำรวจหมดเลยเวลาผมจริงจริงคิมโจจัดการให้เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าคุกเข่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 าให้หมดคุกเข่าให้หมดโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นพักให้คุยกันไอ้เหี้ยด้านนอกด้านนอกโดนเก็บหมดเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยกูตลอกมาเพื่อนกูตลอกมาแม่งอีหลอกกูเลยแล้วกันมึงเอาตังค์ไปเลยเคนโจใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นกันนะครับเอาเงินให้มันไปเลยเฮ้ยอ่ะกูโดนหลอกมาจริงนะละกะยักษ์ใช่ไหมเฮ้ยกูให้เอาเงินมาเงินเอาเงินให้มันเอาเงินให้มันเอาเงินให้มันแล้วดิเร็วข้าขอสั่งให้พวกเจ้าหลับไปเดี๋ยวนี้ฮะอ้าวเฮ้ยเอ้าหลับไปแล้วเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเข้าที่รักนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ข้าจะช่วยเจ้าจากเหตุการณ์แบบนี้ที่รักฟังเขาก่อนที่รักจ๋าเขาไม่ได้ขายยาข้าไม่ได้สนว่าเจ้าจะขายหรือไม่แต่เจ้าเอาตัวเองมาผูกพันกับเรื่องอันตรายอีกแล้วถ้าวันนี้ไม่มีข้าจะเป็นยังไงคะเชาหลับหมดเลยอาเทน่าเชาไม่ได้ตั้งใจจะทำคือช่วยงานตำรวจจริงเคนโจเชาอาเทน่านี่เป็นโอกาสเดียวจะฆ่าเคนโจได้หยุดอาเทน่าเชาพ่อเถอะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอีกเลยได้ไหมเนี่ยแค่เรายิงหัวมันทีเนี้ยเคนโจมันก็ตายแล้วแล้วไอ้เคนโจตายมันจะจบหรือยังไงก็อย่างน้อยเราก็กำจัดนาฬิกาได้ไงแล้วเรื่องมันจะจบเหรอเชาคิดว่ามันเป็นแค่คนเดียวหรือไงนาฬิกาต่อให้เคนโจตายมันก็มีคนอื่นอีกเนี่ยอาเทน่าปล่อยอาเทน่าเชาปล่อยมือชาวลิตเฮ้ยชาวหยุดเดี๋ยวนี้มันปล่อยมือชาวลิตหยุดพอบอภารกิจคุณเสร็จแล้วพอปล่อยไม่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหอะพอเถอะพอแล้วพอวางบนพอบอผมก็สูญเสียลูกน้องไปเหมือนกันผมเสียใจกับพอบอด้วยกันผมรักษาชีวิตของวินัยไม่ได้อะแต่คนอื่นแค่หลับใช่ไหมถือว่าเขาอุทิศตัวเองเพื่อให้เมืองนี้มันน่าอยู่ขึ้นยังไงก็จะสรรเสริญเขาอยู่แล้วแหละยังไงก็ขอบคุณแล้วกันที่มาช่วยขอบคุณแล้วกันผบ.ทำตามสัญญาด้วยแล้วกันดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะผบ.หวังว่าที่มาช่วยจะไม่เสียเปล่าผมบอกเลยผมไม่จบที่รักเขาอยากกินต้มจืดตำลึงอะที่รักที่รักจะยังมีอารมณ์กินต้มจืดตำลึงอีกเหรอสร้างเรื่องไว้ขนาดเนี้ยลาที่จะฆ่ามาไม่ทันเนี่ยไม่โดนเป่าหัวตายไปแล้วหรือไงฮะที่รักแล้วลูกจะอยู่กับใครฮะชาวที่รักเขาขอโทษเขาทำงานให้ตำรวจจริงๆนะทำอะไรอ่ะไม่ได้สนหรอกนะว่าจะเป็นตำรวจหรือเพื่อใครอ่ะแต่ช่วยห่วงลูกในท้องที่กำลังจะเกิดมาบ้างได้ไหมรู้แล้วรักลูกได้ชาวลิศจะไม่ทำอะไรใครอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านไปดูบอลวันนี้บอลแข่งวันนี้บอลแข่งดูบอลไหมดูบอลที่รักกลับไปก่อนเลยไม่เป็นไรถ้าอีก2ชั่วโมงไม่เจอที่บ้านนะได้ไม่หลับไปอีกคนแน่ชาวแป๊บนึงผมบอกแล้วไปพี่ชาวรันนิ่งเหรอพี่ชาวได้ยินไหมเรียกรวมพวกเราทั้งหมดที่บ้านพี่ตอนนี้ได้ยินไหมมึงได้ยินกูไหมเนี่ยเอ้าอยู่นี่เหรอเอ้านี่ฮะไปขึ้นรถไปบ้าน
พี่ครับโทรเรียกโทรเรียกรวมทุกคนเลยโอเคครับเรียกรวมทุกคนบอกอันหลิวบอกทุกคนหาตำแหน่งจัสตินหว่องตอนนี้หลักฐานคามือเก็บไปหมดแล้วได้ครับพี่พี่คีมพี่โทรมาแล้วพี่ไม่พูดอ่ะไม่รู้พูดเลยนะยากมากเสียงโคตรลื่นหรือเสียงโคตรลั่นเลยวะลั่นมากพี่เวลาผมคุยกับพี่ผมต้องตะโกนอ่ะมึงเลิกขับได้ไหมไอ้รถอะไรนึงเงี้ยเสียงดังได้ทำพ่อแล้วเวลามึงขับเข้าบ้านตอนกลางคืนน่ะมึงจำได้ไหมวันก่อนที่พูดที่ขับอยู่มึงมีใครยิงกระจกรถมึงไหมมีไหมมีครับเออกูเองขอโทษเลิกขับได้รถท่อดังๆเนี่ยก็ช่างเองบอกว่าท่อนี้ดีสุดตอนนี้